สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาทำเมนูไก่ผัดขิงนะคะส่วนประกอบเราก็จะใช้ตัวอกไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหนังออกทำความสะอาดให้แห้งนะคะแล้วก็ตัวเห็ดหูหนูค่ะแช่น้ำนะคะเห็ดหูหนูเวลาเรายังไม่ได้แช่น้ำเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะดอกเล็กๆเห็ดหูหนูที่เขาขายเขาจะมีดอกใหญ่ๆแล้วก็ดอกเล็กๆให้ซื้อดอกเล็กๆจะอร่อยกว่านะคะแห้งๆตามตลาดมีขายค่ะตามร้านขายของแห้งอะค่ะแล้วก็แช่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบอื่นก็ต้นหอมพริกขิงหอมใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเราก็จะหั่นของพวกนี้ก่อนนะคะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ขิงนะคะขิงใช้ประมาณ1หัวเล็กๆนะคะให้ซอยเป็นเส้นๆค่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ผักไว้พริกค่ะขอใช้นิดเดียวเราก็จะพักทุกอย่างไว้ก่อนนะคะแล้วมาหั่นตัวไก่กันค่ะไก่นี้เราจะเลาะหนังทิ้งค่ะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อนะคะแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะเมนูนี้ให้หั่นไก่ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วเราก็พักไว้ค่ะแล้วก็เราก็จะหั่นเห็ดหูหนูกะเอานะคะแล้วแต่ชอบเห็ดหูหนูเนี่ยเขาจะมีส่วนของกลางๆตรงนี้เราจะต้องตัดทิ้งค่ะประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ใช้ประมาณสักประมาณสัก 5-6 ดอกอะค่ะตรงกลางนี้เราจะไม่ใช้นะคะทุกอย่างเราก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะลงน้ำมันค่ะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะหรือกะเอาค่ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเนื้อไก่นะคะ1ชิ้นที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะใส่ตัวขิงหอมใหญ่แล้วพริกลงไปเลยนะคะเราก็จะใส่เห็ดหูหนูของเราลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะปรุงเครื่องนะคะเราจะปรุงด้วยน้ำมันหอยค่ะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแห้ง
ไปเพื่อนๆสามารถใส่น้ำได้นะคะแต่อันนี้น้ำเขาออกมาจากตัวไก่ด้วยก็จะไม่ใส่นะคะรสชาติก็จะได้เข้มข้นผัดจนจะสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้ปิดไฟเลยนะคะไก่ผัดขิงของเราก็เสร็จค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะมาเสิร์ฟกันเลยนะคะจะราดข้าวเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นกับตัวกลางก็ได้ค่ะไก่ผัดขิงของเราก็เรียบร้อยค่ะราดกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเมนูนี้เห็นในซีเว่นเขาขายก็เลยเอามาทำเพื่อนๆดูค่ะอร่อยดีค่ะน่ารับประทานดีง่ายๆนะคะลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ